กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเรามาดูวิธีการทำดีกว่าสาเหตุที่ต้องขึงไม้แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเวลาสุกถ้าเราไม่ขึงไม้ไว้อะปลาหมึกเราจะหดอันนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้ปลาหมึกของเราชิ้นดูใหญ่และที่สำคัญเนี่ยนะคะสุกง่ายด้วยเพราะว่าไม่ได้หนาจนเกินไปเราจะเอาไม้ปลายแหลมของเราเนี่ยนะคะแทงชิ้นปลาหมึกขึ้นมาหลังจากได้ตรงนี้แล้วมันทำให้เวลาหยิบจับมันค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขัดข้างๆเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนวดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดามเขาเนี่ยเขาก็จะห้อยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีไม้จิ้มลูกชิ้นเล็กนะคะดามคอยอันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะมันทำให้เวลาย่างมันง่ายขึ้นส่วนที่เกินออกมาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้มีดปังต่อสับออกหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามาดูวิธีการหมักปลาหมึกกันค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาตามร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะหมักปลาหมึกด้วยขมิ้นนิดนึงขมิ้นผงเนี่ยเวลาย่างเสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเนี่ยจะสามารถดับคาวปลาหมึกและที่สำคัญที่สุดเลยสีของเขาสวยด้วยเราจะมีน้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกใส่ลงไปจากนั้นก็ขมิ้นผงนะคะอย่าตกใจว่าอุ๊ยทำไมสีเหลืองจังแต่เชื่อเราเหอะเวลาย่างเสร็จแล้วมันจะสวยมากแล้วก็ซีอิ๊วดำเค็มค่ะจากนั้นคนส่วนผสมในถาดให้ละลายให้หมดละลายหมดแล้วเอาปลาหมึกของเราแช่ลงไปแบบนี้หมักปลาหมึกทิ้งไว้ค่ะประมาณ15นาทีปลาหมึกของเราก็จะมีสีเหลืองสวยทั้ง2ด้านระหว่างรอปลาหมึกของเราสุกเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาเลือกใช้พริกขี้หนูเขียวอย่างเดียวนะเป็นเพราะว่าอยากให้สีมันสวยๆด้วยแล้วก็พริกเขียวจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์รากผักชีแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นเบสหลักของการทำน้ำจิ้มแซ่บเลยแต่วันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยเพิ่มก็คือเรามีกระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองมันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยมากขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปก่อนไม่งั้นปั่นไม่ได้อันนี้เป็นตัวช่วยความเปรี้ยวค่ะปกติแล้วมะนาวก็เปรี้ยวแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนตัวคือเวลาทำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนานาชอบใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้รสชาติเปรี้ยวโดดขึ้นมาน้ำมะนาวค่ะต่อให้ใส่น้ำส้มสายชูยังไงก็ต้องมีน้ำมะนาวสดลงไปด้วยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมๆที่แบบเป็นกลิ่นสดชื่นจากผิวมะนาวออกมาความเค็มของมะนาววันนี้จะมีแค่เกลือป่นอย่างเดียวนะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บสุดท้ายเลยใช้น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปี๊บก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแค่นี้เองอ่ะจากนั้นก็ปั่นเขาเนี่ยจะเห็นว่าขมิ้นเนี่ยนะคะจะทำให้ปลาหมึกของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองๆสวยเนาะเราจะสังเกตได้ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยสุกแล้วเวลาดูปลาหมึกสุกแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีส่วนที่เกรียมแล้วก็ดูง่ายๆนะคะเนื้อปลาหมึกจะแข็งขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดเราจะเอาตัวหัวออกก่อนแล้วก็เนื้อกระดองปลาหมึกเราเนื้อหนามากเลยคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากเลยอ่ะครึ่งตัวละกันตัวใหญ่ให้คุณผู้ชมเลยเราอ่ะจะชอบกินปลาหมึกเนื้อหนาๆหน่อยหั่นหนาๆหน่อยมันว่าเราว่าเวลาเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำดีนะโอ้ฉ่ำมากเนื้อสวยมากมากเลยอ่ะได้ปลาหมึกแล้วเดี๋ยววางหนวดแล้วก็ส่วนมากเวลาเสิร์ฟปลาหมึกเนี่ยเนาะเขาก็จะมีผักชีจะวางผักชีนิดหนึ่งตักน้ำจิ้มใส่ลงไปเลยมีเนื้อกระเทียมเนื้อพริกเยอะๆแบบนี้เวลาจิ้มบนปลาหมึกนั้นอร่อยอร่อยอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกย่างกับน้ำจิ้มแซ่บของนานา
ช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมมีเวลาก็คลิ้งฟิล์มปิดนำส่วนผสมนี้เข้าตู้เย็นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวนำมาคนอีกทีนึงเราก็พร้อมที่จะหยอดลงกระทะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ใช้แปรงจัดการทาถึงแม้กระทะของเราจะเป็นเครปแพนอันนี้ก็ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเขามีขายเคลือบมาเรียบร้อยแต่เราต้องการความเงาเราก็เลยทาน้ำมันนิดหน่อยที่กระทะส่วนผสมเอาออกมาจากตู้เย็นก็คนให้เข้ากันเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมคงปฏิเสธไม่ได้จริงไหมว่าพริกป่นจะเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญในการประกอบอาหารไม่ว่าจะใส่ลงไปในเครื่องแกงใส่ลงไปในขณะปรุงหรือเอามาปรุงแต่งก่อนรับประทานและเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้ความสะดวกนะคุณผู้ชมไปเลือกซื้อพริกป่นสำเร็จรูปที่เขาคั่วแล้วป่นแล้วมาบางทีก็เผ็ดบางทีได้แต่เผ็ดสีไม่สวยบางทีได้สีสวยใต้ไม่หอมแล้วก็ไม่เผ็ดอีกต่างหากวันนี้เราทำพริกป่นเองดีไหมคุณผู้ชมด้วยการคั่วพริกขี้หนูแห้งให้ได้สีสันสวยมีกลิ่นหอมเรามีเคล็ดลับมาฝากนะเคล็ดลับในการคั่วพริกป่นพริกขี้หนูแห้งนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็พึ่งแดดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งแห้งสนิทนะคะก่อนนำพริกลงไปคั่วควรเลือกใช้กระทะที่มีการกระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่ผลิตจากสเตเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานและด้ามจับที่ถนัดมือเพราะถ้าใช้กระทะที่กระจายความร้อนไม่ทั่วถึงอาจจะทำให้พริกไหม้แล้วก็ดำเป็นส่วนๆหรือสุกไม่สม่ำเสมอสีสันจะไม่สวยตามที่ต้องการนะคะจากนั้นก็เติมเกลือป่นในระหว่างการคั่วใช้ไฟอ่อนๆคั่วจนกระทั่งพริกมีสีสวยและมีกลิ่นหอมอย่างที่ต้องการจากนั้นนำพริกที่คั่วแล้วใส่โถบดของแห้งบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะคะนำมาเทผ่านกระชอนเพื่อกรองเอาเปลือกและเมล็ดพริกออกแล้วจากนั้นก็นำเนื้อพริกบดละเอียดใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทเก็บไว้นะคะความหอมของพริกจะอยู่ได้นานมากค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้พริกป่นที่หอมสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ